เปิดไฟครับสวัสดีครับตัดแต่งเรือครับซ่อมตู้เย็นอิเล็กโทรลักนะครับสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมครับช่องฟิตช่องฟิตมีความเย็นนะมีไอเย็นลมลงล่างบ่มีแล้วมันเป็นไงอ๋อทามเมอร์น่าจะมีปัญหาฮะปัญหาลมลงล่างไม่มีนะครับพัดลมพัดลมหมุนอยู่เพราะข้างบนเราที่แล้วว่าข้างบนเย็นข้างล่างไม่เย็นใช่เนี่ยต้องยกไปเหรออ๋อไม่ต้องยกโอเคนี่ช่างเขาไปเบิกทามเมอร์มานะครับผมต้องเปลี่ยนทามเมอร์ใหม่นะครับน่าจะมีปัญหาละลายน้ำแข็งไม่ได้ทามเมอร์ไม่เดินนี่ก่อนนี้ละลายน้ำแข็งมาแล้วนะน้ำเต็มแล้วอันนี้ไม่มีน้ำอีกแล้วของไม่ใช่กระเบื้องนี้นะทอดปลาเน่าเหรอไอ้บดที่มันทอดปลาหมึกเค็มเนี่ยบดไอ้บดเอาหมูใส่ชั้นล่างไงเลยเน่าเลยจะต้องแกะทามเมอร์มาโอเคตอนนี้มาจับทามเมอร์นี่ร้อนเชิงเลยรอบมารอบก่อนนี่ไม่ร้อนขนาดนี้นะครับกลัวจะทำเลยมันเดินไม่ได้มอเตอร์มันเดินไม่ได้มันจะร้อนนะใช่มาจับกระแสดูทีร้อน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 ถ้าร้อนงี้ไม่พอครับไม่จะจับดูกระแสครับถ้าร้อนงี้พังแน่นอนนะครับ 100% เลยทามเมอร์มาข้างก่อนนี้มันไม่ร้อนไงร้อนไม่ร้อนไปช็อตด้วยเนี่ยเงาดำดำเนี่ยไม่ใช่ค่าความร้อนไม่ช็อตใช่ป่ะค่าความร้อนใช่ไหมมีเลยค่าครับฝุ่นไอความร้อนทำไมพวกพลาสติกเยอะๆฝุ่นมากกว่ากระแสก็0.70นะครับหนึ่งวายสองสามสี่เดี๋ยวดูกันขาตรงก่อนน่าจะตรงนะตัวนี้ใหญ่กว่านะเหมือนกันนะครับ1 4 3 2นะครับตรงกันนะขาลองดูมันเย็นครับนะครับร้านขายของต่อเย็นอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนมาต้องไอ้นี่มันเทสได้อยู่คราวนี้ต้องกดละลายน้ำแข็งถ้าไม่เย็นวันนี้จะร้านขายของเก่าแม่บอกไหมแม่บอกว่าถ้าไม่เย็นขายแล้วนะ50 บาทวัดโฟมแล้วกันรุ่นนี้ขาในขาคอยนะครับส่วนมากน่าจะเป็น1.3นะแต่มันมีตัวนึงนะที่ตู้เย็นน่าจะอยู่ตรงไหนแม่ซ่อมเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ตรงนั้นโอเคประมาณ27 โอห์มเฮ้ยไม่ใช่เคตั้ง1 เค 27 เคได้นะเคโอห์ม1.3อ๋ออาการนี้วัดไม่เสียไม่เสียนะใช่แต่มันเดินไม่ได้แต่มันจับกระแสได้อยู่จะ1.3จับขา1แล้วกันสายเซตตัวใหม่ดูนะครับเจ็บรู้ไม่ต้องนั่นหรอกช่างมันเห็นนี่ไงเขาเคาะเดินเลยเขาเคาะเดินแล้วแสดงว่ามันนั่นแล้วเนี่ยนี่ฮะจะมีเสียงคักๆๆนี่เดินแล้วจับกระแสดีกว่าก็เลยเคาะเดิน 0.05 นะครับเมื่อกี้เจ็บแล้วมันขึ้นลงเปลี่ยนตัวใหม่กันเปลี่ยนหน้าก็เลย
คครับเปลี่ยนแล้วนะครับ 0.09 หรือ 0.10 นะตอนนี้คอมตัดอยู่ตอนนี้ก็เทสง่ายๆก็บิดไปละลายน้ำแข็งครับโอเคจับกระแสตู้ฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งนะครับตอนนี้ 0.4 ให้ 0.74 นะตอนนี้ละลายน้ำแข็งอยู่ตอนนี้ก็รอว่าละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วก็สามารถเดินให้คอมพิวเซอร์ทำงานได้ไหมนะครับละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วมันคอมพิวเซอร์ทำงานใช่ไหมใช่ต้องเดินไปให้คอมพิวเซอร์ทำงานได้ก็เสร็จก็ถึงจะสมบูรณ์นะครับตอนนี้1.3นี่น่าจะเป็น0 โวลต์อยู่นะครับมันไม่มีเลยไม่เน่าเลยอ๋อมันตัดแล้วที่ละลายแข็งพัดลมจะอยู่ครับข้างบนเย็นอ๋อช่องครับตอนนี้วัด1.3นะครับจะต้องไม่มีไฟนะครับต้องรอให้เขาละลายน้ำแข็งเสร็จถึงจะมีไฟนะครับโอเคอย่างนี้รอโอเคครับเทน้ำเริ่มน้ำเริ่มหยดลงแล้วนะเริ่มละลายน้ำแข็งแล้วนะโอเคแล้วรอสักครับแสบอะไรอะไรเนี่ย 0.74 มันเป็นนะแล้วมันออกของอะไรรอต่อไปเก่งครับเป็นละลายสักครั้งนะครับ1.3เริ่มมีไฟนะถามว่าเราตั้งเตาอะไรแข็งมันละลายแล้วนะครับมาแล้วได้ตลอดไงตอนนี้คอมพิวเซอร์จะยังไม่ทำงานนะครับกระแสแล้วมันมีทีเท่าไหร่ชัดตอนนี้0.003ลองหาเมื่อเดือนนะครับว่าไปสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไหมลองสักพักโอเคครับนี่ก็เทสจนทามเมอร์เดินเองทำงานเองนะครับตอนนี้กระแสแอมก็กินอยู่1แอมนะครับตู้เย็นเขาจะมีบอกอยู่ว่า 0.9 แอมโอเคสักพักก็ลงมานะครับ 0.88 นะครับก็ใกล้เคียงกับเพจนะครับประกอบทีครับผ่านนะครับใช้เวลาทดสอบอะไรเป็นชั่วโมงอยู่นะครับกว่าจะละลายน้ำแข็งกว่าจะรอก็อะไรโอเคครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานตรงนี้จะเรียกไทเมอร์ก็ได้หรือทามเมอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเรียกนะครับจะได้นะเบอร์ตรงนะครับตรงเลยขาตรงด้วยนะ1.3